ยิ่งผ่านเวลาก็ยิ่งชัดเจนนะครับผมเป็นนักโบราณคดีเป็นนักประวัติศาสตร์เรามองย้อนไปตั้งแต่สมัยสุโขทัยเรายังมีความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนแต่พอผ่านมาถึงอยุธยาเรามีชาวต่างชาติทั้งในเอเชียทั้งในยุโรปเนี่ยหลากหลายหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยมันทำให้เกิดความผสมผสานมากขึ้นจนในปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะเห็นความหลากหลายของวัฒนธรรมผสมปนเปกันไปหมดเลยทุกศาสนามาอยู่ในประเทศไทยแล้วไม่บาดหมางกันไม่วิวาทกันวัดโบสถ์มัสยิดศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูต่างๆเนี่ยอยู่ในระยะห่างกันแบบ20เมตร30เมตร50เมตรแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างดีและคนในคอมมูนิตี้นั้นในชุมชนนั้นเนี่ยบางครั้งก็ไปหมดทุกศาสนสถานเพราะถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชีวิตวิถีชีวิตประจำวันของเขาBangkok has changed a lot. It's funny, people sometimes get nostalgic about Thailand of the past. But in my opinion, actually, Bangkok has never been a better place to live than now. I can't really say that much has been sacrificed in terms of authenticity or Thai-ness. You know, people say, is it become more westernized? I'd say no, I'd say more modernized, but not necessarily more westernized. To me, the Thai-ness is still there at a very, very deep level, and that's not going to change for another 500 years.It seems to me that Thais are seldom willing to compromise their Thai-ness and their sense of independence. Thais really feel strongly about staying true to themselves. So you put all that together and really able to adopt the best of the modern world without giving up what makes them so wonderful.ที่ใครก็ทำไม่ได้ประเทศชาติอื่นเนี่ยอาจจะดึงเอาวัฒนธรรมอันนู้นอันนี้มาแต่เขาดึงเข้ามาแล้วเขาไม่สามารถที่จะมากลมกลืนให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเขาแต่ของเราเนี่ยมันเหมือนกับเฟื่องฟ้าที่มีทุกสีแล้วอ่ะมันสวยของมันอยู่ในตัวหมดเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยเราเนี่ยผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้เยอะมากเลยทุกอย่างมันจะลงตัวหมดมันคือ melting pot